วนยางพาราที่ปลูกแซมด้วยไม้ยืนต้นทั้งหมดนี้เกิดจากกระบวนการทางความคิดในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่และการคืนธรรมชาติสู่ธรรมชาติคุณพัศพงษ์ชินอุดมพงษ์นายกสมาคมคืนรากแก้วสู่ดินจังหวัดจันทบุรีได้ใช้เวลาเกือบ20ปีในการก่อตั้งสมาคมคืนรากแก้วสู่ดินที่เกิดจากปัญหาการขาดแคลนน้ำอย่างหนักในจังหวัดจันทบุรีในช่วงที่ผ่านมาจุดเด่นของโครงการนี้คือการปลูกไม้ยืนต้นแซมกับต้นไม้ในปริมาณที่เหมาะสมซึ่งจะได้ประโยชน์2 อย่าง 1. คือเมื่อไม้ยืนต้นโตแล้วรากแก้วจะช่วยพยุงดินและรักษาน้ำทำให้ดินมีความชุ่มชื้นและต้นไม้สามารถเจริญเติบโตได้ดี 2. คือสามารถตัดเอาต้นไม้ยืนต้นที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจอนาคตระยะยาวไปจำหน่ายได้ซึ่งในตอนแรกประชาชนก็มีความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของไม้ยืนต้นต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตผลไม้แต่หลังจากการทดลองช่วงหนึ่งก็ได้รับคำตอบในข้อกังวลเหล่านี้อย่างไรก็ตามโครงการใดๆก็ไม่อาจสร้างความสำเร็จได้หากขาดความร่วมมือจากทุกภาคส่วนการคืนรากแก้วสู่ดินเนี่ยความจริงแล้วเริ่มต้นมาจากความเป็นธรรมชาตินะฮะที่ผมเห็นมีโอกาสเห็นธรรมชาติเดิมนะฮะกับธรรมชาติปัจจุบันมันเปลี่ยนแปลงมากแล้วก็มองว่าธรรมชาติที่มันเปลี่ยนแปลงเนื่องจากว่าป่าที่เคยมีรากแก้วอยู่กลายเป็นสวนผลไม้ไป 100% เลยนะซึ่งแปลว่ารากแก้วทั้งหลายหายไปประกอบกับเห็นแม่น้ำจันทบุรีแห้งขอดผมก็คิดว่าเราจะทำยังไงจะปลุกจิตสำนึกแล้วก็ปลูกจิตสำนึกให้กับเด็กได้อย่างไรนะก็เกิดโครงการคืนรากแก้วสู่ดินขึ้นมาเพื่อแผ่นดินของเราประกอบกับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เตือนพวกเราได้ให้สติพวกเราว่าน้ำคือชีวิตนะฮะมีน้ำไม่มีไฟฟ้าคนก็อยู่ได้นะถ้าไม่มีน้ำมีแต่ไฟฟ้าคนอยู่ไม่ได้อะไรอย่างนี้นะฮะผมก็คิดว่าได้มองเห็นความจริงของธรรมชาติว่าน้ำเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญจริงๆในหลายปีที่ผ่านมาในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีโครงการคืนรากแก้วสู่ดินเริ่มเกิดประสิทธิผลอย่างจริงจังจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการนับวันยิ่งเพิ่มขึ้นปริมาณน้ำที่ใช้รดสวนผลไม้ลดลงครึ่งหนึ่งมีส่วนช่วยลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของผู้บริโภคและในอนาคตทางสมาคมคืนรากแก้วสู่ดินได้มีแนวทางที่จะขยายผลไปท้องถิ่นทั่วประเทศโดยการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะหอการค้าจังหวัดจันทบุรีที่นอกจากจะดำเนินงานด้านเศรษฐกิจของจังหวัดแล้วยังได้ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ด้วยเพราะเชื่อว่าทรัพยากรป่าไม้มีความเกี่ยวพันกับภาคเศรษฐกิจและพร้อมที่จะสนับสนุนโครงการคืนรากแก้วสู่ดินนี้อย่างเต็มที่ต่อไปการปลูกต้นไม้มันก็เป็นอะไรที่ได้เกิดประโยชน์กับสังคมส่วนรวมแทบจะทุกอย่างเลยในการเริ่มต้นก็ถือว่าเป็นการลงทุนอย่างหนึ่งแต่ผลที่ได้ก็คืออากาศดีมลภาวะดีระบบนิเวศดีอย่างน้อยๆเราแก้ไขภาพใหญ่ไม่ได้แต่เราก็ช่วยคนละไม้คนละมือตามที่ตัวเองกำลังตัวเองจะมีก็ปลูกต้นไม้ดีกว่าทั้งในแง่ของว่าในเชิงการลงทุนก็ในระยะยาวก็ได้ผลตอบแทนตรงนั้นแต่ยังในระยะสั้นก็อย่างที่นำเรียนว่าอากาศดีอะไรดีซึ่งเป็นอะไรที่เราก็เป็นเรื่องที่เราได้ประโยชน์ตรงนั้นใกล้ตัวเลยท่านใดถ้าพบได้เห็นภาพนี้ก็มาช่วยกันปลูกต้นไม้นะครับถ้าท่านรักโลกรักประเทศไทยรักในหลวงรักตัวท่านเองรักลูกรักหลานมาช่วยกันปลูกต้นไม้มาช่วยกันคืนรากแก้วสู่ดินนะครับประโยชน์จะเกิดทั้งตัวท่านเองและสังคมประเทศชาติของเราอย่างมากมาย